ดตรจรูนชัยสอนรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงคีรีผู้มนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ต้อนรับนายฮูเลียสเดลินิวส์บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตร,รายการข่าวต่างประเทศจากประเทศตุรกรีช่อง TRTW o r l d นะครับพร้อมคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยณนะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิต โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการผลิตสื่อนะครับซึ่งการเยือนของคณะสื่อมวลชนจากตุรกีเพื่อเกิดความร่วมมือกันกับสื่อมวลชนต่างประเทศในการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทยซึ่งตุรกีมองว่าไทยนั้นเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับอาเซียนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตนออกหรือว่า EEC ของไทยหลังการประชุมหาหรือร่วมกันคณะสื่อมวลชนจากประเทศตุรกีก็ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในสตูดิโอนะครับในช่วงที่มีการรายงานข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีด้วยนะครับ ความร่วมม้ร่วมมือกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และบรรษัทวิทยุโทรทัศน์ตุตรกีที่เตรียมจะดําเนินความร่วมมือกันทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ในปี2563นะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันด้วยครับ